เสนอเมนูหมี่คลุกนะคะหมิวนะคะไปซื้อเส้นเล็กมาผิดนะไปโดนเส้นขนมจีนก็เลยต้องเอาเส้นหมี่นะแต่ที่จริงอ่ะต้องเอาเส้นเล็กนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะใส่ซีอิ๊วดำนะคะนี่โอ้โหคลุกเคล้าให้เข้ากันหมี่คลุกเส้นกำลังร้อนๆเลยนะใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะผงชูรสแต่แถวบ้านเราชอบกินนะคะบุรีรัมย์นะตะไคร้ปั่นนะคะจะหั่นแบบเป็นสดๆเลยก็ได้เนาะแล้วแต่เลยนะน้ำตาลค่ะคือปรุงตามเครื่องตามใจชอบเลยเด้อแล้วก็พริกนะคะพริกป่นลาป่นจ้ะไม่ใส่ก็ได้แต่มือจะใส่ไหมไม่มีน้ำมะขามเปียกนะคะก็จะใช้น้ำมะนาวแทนนะคะนี่น้ำปลาค่ะผักชีต้นหอมนะคะแต่มิวไม่มีเนาะใส่แค่ต้นหอมนะคะเขาเรียกอะไรนะใส่อันนั้นด้วยนะคะใส่ใบแมงลักอะแต่มันไม่มีนะก็ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะหมี่คลุกของเราวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินหมี่คลุกแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปด้วยนะคะเนื้อหมูแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นบัวเนาะกินคู่กับกะหล่ำนะคะนี่แล้วก็อีกอย่างนึงผักที่กินคู่กับหมี่คลุกมียำอะไรนะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะแต่มิวไม่มีนะคะก็เลยต้องกินคู่กับผักสลัดนะจ๊ะมาค่ะรสชาติก็คล้ายๆหมี่ยำนั่นแหละเพียงแค่เราใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะเส้นหมี่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเละมากเลยนะคะมาเด้อกลืนน้ำลายนะคะแถวบ้านมีว่าชอบกินมีคลุกมียำคำนี้ขอมอบให้ทุกคนอร่อยมากคิดถึงบ้านเลยหมดเดิมหมดเดิมแมวบางโอนยังไงนะไปอ่ะแต่รสชาติมันอาจจะไม่เหมือนที่ร้าน 100% เนาะพักกรอบมากอ
ดมากเลยหลายคนนะยังไม่เคยกินเมนูนี้นะคะมีคลุกมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกมีคลุกมียำอะไรเงี้ยพอเอาส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะมั้งเนาะอร่อยมากเลยน้ำหมูทำเองได้กินใส่หมูเยอะแค่ไหนก็ได้นะไปซื้อร้านก็30บาทพิเศษปรุงตามใจชอบนะเธอรัวๆตัวนะเคลียนโฮปเคลียนโฮปอนาคตเธอคนนี้แน่นอนเลยไปลองทำดูนะคะอร่อยดีนะฟินอ่ะนานๆได้กินทีเนาะยังมีเหลือนะคะแต่มิวกินไม่หมดหรอกเอาไว้กินรอบดึกมียำนะใส่เนื้อหมูก็ได้ใส่ลูกชิ้นอะไรก็ได้หมดเลยนะเสียดายไม่มีใบแมงลักนะคะไม่งั้นจะมากเวอร์
อิ่มสงสัยจะกินไม่หมดนะเนี่ยคือได้กินของที่ชอบอะไรเงี้ยมันจะฟินมากมันจะอร่อยนะตื่นมากไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมากินหมี่คลุกนะเป็นเมนูพื้นบ้านของจังหวัดมิวนั่นเองแถวๆกระสังนะคะหมี่คลุกมีย่ำอะไรประมาณนั้นนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันเนาะไปนะคะบ๊ายบายค่ะ